ไปกันที่จังหวัดชัยภูมิกันก่อนค่ะเพราะว่าเครื่องบิน F-16 นะคะตกขณะฝึกบินแต่ว่ายังดีนะคะที่นักบินสามารถที่จะดีดตัวเองออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะเมื่อเวลาประมาณบ่าย 3:40 ของวันนี้นะคะทางโฆษกกองทัพอากาศค่ะออกมาบอกว่ามีรายงานเครื่องบินขับไล่แบบที่19กหรือ F16A หมายเลข10331สังกัดฝูงบิน103กองบิน1ประสบอุบัติเหตุนะคะบริเวณพื้นที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิขณะทำการฝึกบินในภารกิจการบินขับไล่ขั้นมูลฐานจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะนักบินสามารถดีดตัวเองออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภัยทีมค้นหาช่วยชีวิตของกองทัพอากาศก็ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ประสบอุบัติเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือนักบินแล้วกองทัพอากาศขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ตลอดจนทีมกู้ภัยที่ให้ช่วยเหลือนักบินแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ว่าอย่าเข้าใกล้พื้นที่ที่เครื่องบินประสบอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะทีแรกอ่ะนึกว่าฟ้าร้องเสียงมันดังแล้วทีนี้ก็มีเสียงเครื่องบินเหมือนบินมาตามอ่ะพี่ครับประมาณนั้นแล้วสักพักนึงก็มีคนโทรมาแจ้งว่าเครื่องบินตกผมก็เลยมาดูที่จุดเกิดเหตุครับแล้วเราเห็นนักบินไหมนักบินไม่ทันเห็นพี่ผมออกมาทีก็มีคนเก็บส่งโรงพยาบาลแล้วประมาณนั้นแต่เราได้ยินเสียงตกอยู่ได้ยินครับดังไหมตอนนั้นสำหรับเครื่องบินที่ตกนะคะเป็นเครื่องบิน ADF ที่เคยประจำการฝูง102กองบิน1โคราชโดยประจำการมาราว 35-40 ปีแล้วและปลดประจำการไปเมื่อปี2564แต่ว่ายังใช้การได้อยู่ก็เลยถูกยุบรวมมาอยู่กับฝูงบิน103สำหรับนักบินนะคะคือร้อยเอกประกรณ์พิสิทธิ์ศาสตร์ตอนนี้ถูกนำตัวรักษาที่โรงพยาบาลจตุรัสแล้วค่ะปลอดภัยค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ